สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกล้วยอบงาราดด้วยน้ำตาลอ้อยครับวันนี้เราจะย่างกล้วยง่ายๆด้วยกระทะเทฟลอนแบบนี้เลยนะครับทำให้ได้กล้วยที่มีความเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็มีความหอมของงาคั่วด้วยนะครับสูตรนี้ทานเปล่าๆก็อร่อยนะครับหรือว่าจะราดด้วยน้ำตาลอ้อยก็จะเพิ่มรสชาติหวานมันเค็มแล้วก็มีความหอมของน้ำตาลอ้อยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทานคู่กับมะพร้าวอ่อนก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยจนลืมกล้วยปิ้งแบบเดิมๆไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นกล้วยน้ำว้าหามๆเราใช้ประมาณ1หวีครับต่อไปเป็นงาขาวคั่ว2ช้อนโต๊ะงาดำคั่ว2ช้อนโต๊ะกะทิ200มล.น้ำตาลปี๊บ150กรัมน้ำตาลอ้อย50กรัมเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นชิ้นเล็กๆ100กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะทำน้ำกะทิน้ำตาลอ้อยกันนะครับอย่างแรกเราใส่น้ำกะทิลงในหม้อตามด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลอ้อยครับตัวน้ำตาลอ้อยเนี่ยจะช่วยให้สีสันเนี่ยสวยงามแล้วก็มีความหอมของน้ำตาลอ้อยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็ใส่เกลือลงไปครับจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางๆนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลอ้อยเนี่ยละลายเลยนะครับพอเราเคี่ยวไปจนทุกอย่างละลายแล้วนะครับเราจะเคี่ยวต่อสักพักนึงให้มีความหนืดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมอุปกรณ์สำหรับทับกล้วยให้แบนกันนะครับเราก็จะใช้ถุงพลาสติกตัดผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีดอิโต้หรือว่าเขียงเล็กๆที่มีน้ำหนักสำหรับกดได้นะครับเราก็นำกล้วยเนี่ยเอามาปอกเปลือกเลยนะครับวันนี้แดดดี้ใช้กล้วยน้ำว้าหามๆตัวก้านที่ยังมีสีเขียวอยู่แบบนี้นะครับเวลาเราทำกล้วยปิ้งออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็มีความหวานนิดๆกำลังอร่อยเลยนะครับพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็กดเบาๆให้กล้วยแบนแบบนี้นะครับดูอีกครั้งนึงนะครับเรานำกล้วยมาปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในถุงพลาสติกนะครับแล้วเราก็หาเขียงหรือว่ามีดก็ได้นะครับมาค่อยๆกดลงแบบนี้นะครับเราก็จะได้กล้วยที่แบนลงแบบนี้นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำงาขาวคั่วกับงาดำคั่วเนี่ยมาผสมกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำกล้วยที่เราทับไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาคลุกกับงาเลยครับเราคลุกทั้งสองด้านให้ทั่วเลยนะครับตัวงาเนี่ยจะช่วยให้กล้วยของเราเนี่ยหอมอร่อยมากขึ้นด้วยครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำมาอบกล้วยได้เลยครับวันนี้แดดดี้จะอบกล้วยในกระทะเทฟลอนนะครับเพื่อนๆจะนำไปปิ้งบนเตาถ่านหรือจะนำเข้าเตาอบก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้กระทะเทฟลอนแบบแดดดี้ก็สะดวกดีนะครับเราก็นำกล้วยเนี่ยไปวางเรียงไว้บนกระทะเลยนะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางๆนะครับแล้วก็ปิดฝาอบทิ้งไว้เราจะอบด้านนึงประมาณ 10-15 นาทีนะครับแล้วแต่ขนาดไฟของเพื่อนๆด้วยนะครับระหว่างที่เราอบเนี่ยเราก็หมั่นมาเอียงกระทะไปมาด้วยนะครับเนื่องจากตัวเตาเนี่ยมันมีความร้อนไม่เท่ากันนะครับเราจะได้เอียงให้กล้วยเนี่ยมันสุกพร้อมๆกันนะครับพอด้านนึงมันเหลืองแล้วเราก็กลับด้านนะครับแล้วก็อบต่อให้อีกด้านนึงเนี่ยมันเหลืองหอมทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้ครับเสร็จแล้วเราก็นำมาตัดให้เป็นชิ้นพอคำครับเวลาเราทานก็จะได้ทานได้สะดวกนะครับนี่นะครับตัวกล้วยก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบแบบนี้เลยนะครับสูตรนี้ทานเปล่าๆก็อร่อยนะครับเพราะว่าตัวกล้วยเนี่ยมันก็จะมีความหวานมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับพอเราคลุกกับงาก็จะมีความมันความหอมจากงาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าใครอยากได้ความอร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็จะราดด้วยน้ำตาลอ้อยนะครับตัวน้ำตาลอ้อยเนี่ยจะมีความหอมแล้วก็มีรสชาติหวานมันเค็มนะครับทำให้กล้วยอบของเราเนี่ยอร่อยลงตัวแบบสุดๆไปเลยครับสูตรนี้เพื่อนๆจะทำทานเองที่บ้านก็ได้หรือว่าจะทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ยังได้เลยนะครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะดีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ